ำได้ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่จะมีรูปที่คนจีนอ่ะดูดน้ำกะทิของไทยอ่ะซึ่งคนไทยตกใจมากเพราะว่าเราไม่กินกันแบบนั้นเราเห็นแบบเป็นรูปมะพร้าวอยู่หน้ากล่องแบบนี้ถ้าคือชื่อเยไหนโอถ้าชื่อเยเจียงเฟนหัวชอบอันนี้อ่ะตุนด่วนแฟนหนีชอบกาแฟหรือชอบแจ็คสันหวังสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับเพชรกับแหวนในช่องเพชรแซ่ดโอเคอคลิปนี้เรามาทำอะไรกันคะแหวนเราจะมาดูคลิปของเพชรที่ไปซื้อของที่บิ๊กซีใช่ไหมคะใช่แล้วบอกอยากจะแนะนำให้คนจีนรู้ว่าถ้าเกิดว่ามาเมืองไทยเนี่ยควรที่จะซื้อของอะไรเป็นของฝากกันบ้างจริงๆอ่ะบอกเคยแอบดูเนาะว่าคนจีนอ่ะมาเมืองไทยซื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆเพชรรู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายอย่างของไทยแบบเยอะมากๆที่อยากจะแนะนำให้รู้จักกันจริงๆหัวก็นึกถึงอ่ะตอนนั้นที่หัวไปที่บิ๊กซีอ่ะข้างในมีของแบบของฝากเยอะมากแล้วก็ราคาถูกนะคุ้มค่ามากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่บอกพาหนีไปเดินเที่ยวดูของที่บิ๊กซีกันดีกว่านี่ตอนนี้บอกมาอยู่นอกสถานที่แล้วนี่มีของมากมายบอกมั่นใจว่าจะต้องมีสินค้าไทยแนะนำให้คนจีนเยอะมากแน่ๆไปดูกันดีกว่านี่ดูออกไหมว่าอยู่ที่บิ๊กซีอันนี้ดูออกใช่บอกรู้ว่าคนจีนอ่ะชอบไปซื้อของกันที่บิ๊กซีใช่ป่ะใช่ค่ะร้านที่เราไปอ่ะเขาอยู่ที่เซนทรัลเวิลด์เหรอเฮ้ยที่เดียวกันเลยนี่ใช่อันนี้คือบิ๊กซีราชดำริอยู่ตรงข้ามเซนทรัลเวิลด์ใช่อ่ะไปดูกันดีกว่ามาถึงแล้วสิ่งที่แตกต่างมากที่สุดก็คือนี่หลิวเหรียญกรอบบอกรู้ว่าหนีชอบหลิวเหรียญมากบอกว่าชอบแค่กวนนะนี่หนีไปมาไปกินมาแล้วอันนี้หมังกวกันหนีเคยกินทุเรียนกรอบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยมากมันไม่ใช่แบบหวานเหมือนแบบของที่กรอบกรอบอย่างอื่นนะใช่แล้วหนีเคยกินมะม่วงเปล่ามะม่วงอ่ะหมังกวกันของไทยอ่ะเคยกินนะมันหวานมากเลยหนีชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างหลิวเหรียญเหอหมังกวทุเรียน FC ทุเรียนนี่คนซื้อกันเต็มเลยแล้วก็อันนี้นี่เมื่อกี้วอเห็นเขาเอาไปทั้งลังแบบนี้เลยมันคืออะไรอ่ะนมอัดเม็ดคนซื้อเยอะจริงๆขนาดตอนนี้คนข้างๆบอกเขาว่าใช่ไหนเพื่อนลังไปเลยอ่ะนมอัดเม็ดอร่อยนี่เคยกินใช่เปล่าเคยกินอันนี้นะอันนี้อร่อยมากแบบมันมีรสชาติของนมที่เข้มข้นดูอันถัดไปต่อหัวเซียนใจเต่า二楼了ซึ่งวอกขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งแรกที่เห็นก็คือโซน Tourist Service Experience เห็นของน่าซื้อเยอะมากแล้วมองไปนะอย่างแรกที่วอรู้สึกว่าถ้าแนะนำหนีหรือแม้แต่คนจีนคนอื่นๆเนี่ยจะต้องชอบมากก็คือเนสซีชาไทยเนสซีไทชื่อไนชา提起泰式饮料，那一定会想到泰式奶茶了，对吧？因为它有茶的甘甜和浓郁的奶香，是泰国的独有的饮料。如果你想要好喝、香、正宗的泰式奶茶，那我强烈推荐 Nesty 泰式奶茶，来泰国一定别错过哦。你买多少包？哦，我记不住了，但是我买了很多，很喜欢。我当时去泰国，我也买这个。对，我还记得在你家厨房有一包是吗？对，我当时买了，应该有三包，买了三大包回来，里面有小包的。你喜欢喝冰的还是热的？嗯，你了解的路呢？如果是夏天就喝冰的，冬天呢就喝热的。我住在泰国热带国街，喜欢冰的。喝冰爽的泰式奶茶，感觉太舒服啦！它的茶味比较浓，因为中国的奶茶颜色会白一点，对吧？它的颜色呢，有点像砖红色，就是在别的地方没有看到过啊。那我们继续看，那我买回家吧，我赶班，囤了一箱，เพราะว่าวอลคือ喜欢喝泰式奶茶。奶奶，ซื้อชาแล้วนี่เราไปโซนกาแฟกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเป็นคนไทยที่หน้าเหมือนคนจีนคนข้างทุกวันเลยไม่เช้าก็กาแฟกินกันทั้งบ้านเป็นคนจีนเออมาซื้อกาแฟกันต่อ
นิยมใหม่มั้ยนี่เห็นเหมือนกันไหมเนสกาแฟโกเฟมาเฟนหัวชอบอันนี้อ่ะตุนด่วนชอบกินกาแฟจริงเหรอแล้วก็เป็นแฟนของพี่แจ็คอยู่แล้วเดี๋ยวนะแฟนหนีชอบกาแฟหรือชอบแจ็คสันหวังกาแฟเนสทีอ่ะอันนี้เป็นเนสกาแฟอันนี้เนสกาแฟนี่วอนนะชอบแจ็คสันหวังวอก็เลยแบบใครที่เป็นแฟนคลับพี่แจ็คสันหวังเหมือนกันนะคะรีบมาตุนด่วนนี่เลยเนสกาแฟโกลด์ครีมารุ่นสมูทนะมีลายพี่แจ็คแบบนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นสุดๆหมดเขตพฤศจิกายน2566แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนคลับมาตุนค่ะฉันเอาหมดเชลฟ์จริงๆอันเนี้ยมีซื้อเยอะขนาดนั้นใช่你买的咖啡味道怎么样？我你，我不知道是因为咖啡还是代言人呢、啊？因为咖啡真的很香。你我不是只买 Nestea 泰式奶茶和 Nescafe Gold Creamer。你这就是美式咖啡。我一开始没喝过，但是我看到很多人都很喜欢，所以我试了以后，我就知道了为什么大家都很喜欢。它是浓郁型咖啡，冲泡起来也很简单，用冰水也可以融化。我买来的是 low calories， 我觉得如果我喝完 low calories， 我也会买无糖的。但是呢，听到你这样说，我也想试一杯，但是我现在没有。你可以来泰国自己买，你去 Big C 每个分店都有。สิ่งที่อยากจะแนะนำให้คนจีนได้ลองของไทยเหมือนกันก็คือผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเองเพราะว่ามันสามารถแปรรูปไปเป็นได้หลายอย่างทั้งที่แบบใช้หรือว่าเอาไว้กินนะอย่างเช่นตรงเนี้ยที่เห็นอยู่อ่ะมันก็จะเป็นขนมจากมะพร้าวหมดเลยอันนี้มันคือคริสปี้โรลภาษาไทยเรียกว่าทองม้วนภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่นี่ดูนะว่าบอกจะพูดว่าอะไรบอกไม่รู้ว่าพูดถูกไหมเยเจียนใช่ไหมเยเจียนอันนี้รู้จักไหมเยเจียนฮะ它是一种泰式甜品อ๋อใช่มันจะแบบกรอบๆแบบนี้คริสปี้อ่ะกินแล้วแบบอืมใช่แล้วไปแล้วลองชิมนะไม่รู้นี่เคยลองกินหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นขนมของไทยที่แบบมันจะกรอบๆอร่อยหอมกะทิมะพร้าวอย่างนั้นเลยอร่อยมากอุ้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคนจีนให้รู้ไว้ก็คือเยหน่ายกับเยเจียงมันไม่เหมือนกันที่ไต้หวันนะคือจำได้ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่จะมีรูปที่คนจีนอ่ะดูดน้ำกะทิของไทยอ่ะซึ่งคนไทยตกใจมากเพราะว่าเราไม่กินกันแบบนั้นแต่อันนั้นอ่ะเพชรเข้าใจได้เพราะว่าที่จีนอ่ะเยหน่ายอ่ะมันจะมีบางยี่ห้อที่เขาจะมีรูปมะพร้าวอยู่บนหน้ากล่องใช่ไหมแล้วก็กินได้เป็นแบบเหมือนน้ำนมมะพร้าวอร่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ไทยอ่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบเป็นรูปมะพร้าวอยู่หน้ากล่องแบบนี้ถ้าคือชื่อเยหน่ายโอ้ถ้าชื่อเยเจียงอันนี้ไว้ทำอาหารไม่สามารถดูดกินได้นะอันนี้บอกให้คนจีนทุกคนดูไว้ว่ามันไม่เหมือนกันนี่เคยดูดกะทิไหมเคยจืดเจียเคยกะทิไหมไม่เคยเยเจียงบอกคิดว่าอันนี้อาจจะมีคนจีนหลายคนยังไม่รู้แล้วก็เข้าใจผิดแล้วแบบเห็นรูปมะพร้าวคิดว่าเอ้ยมันต้องเป็นเยหน่ายใช่เพราะว่ารูปนี้กับเยจื้อของเราอ่ะนี่รูปเหมือนกันนะนี่แล้วมีอย่างนึงที่แบบว่าวอยากจะแนะนำมากไม่เคยกินหรือเปล่าก็คือหนังตากรอบจ้าภาษาจีนเรียกว่าอะไรชุยหยูผีหรือเปล่าชุยหยูผีอุ้ยเขามีให้ชิมด้วยแกแรงเกินนี่หนังปลากรอบมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นหนังปลาหนังกรอบแล้วมันก็จะแบบใส่รสชาติเดี๋ยวว่าจะชิมให้ดูดูหน้าวออร่อยอุ้ยมันเป็นรสไข่เค็มด้วยอ่ะอร่อยมากซื้อเหอะเชื่อวออร่อยจริงๆช่วยหยีผีหนังปลากรอบไข่เค็มอร่อยมากเจ้าขาวชื่อมีเราก็มาสู่โซนของกินผลไม้อีกแล้วอ่ะเพราะว่าของดีของเด็ดของไทยคือผลไม้จริงๆที่แบบบอยจะแนะนำให้หนีได้รู้จักเพราะว่าบอชอบกินหมอมาชอบกินก็คือนี่มะขามจี๊ดจ๊าดมะขามก็คือหลัววังเจือชื่อหน้าจงส่วนโตกินแล้วมันจะแบบเปรี้ยวจี๊แบบกินแล้วมันตื่นถ้าสมมติหนีแบบรู้ว่าหนีใจเสียรุ่นเหมือนเจือต้องขนคุณอ่ะบอทุยเจนหนีชื่อ
อันเนี้ยมันจะแบบอย่างเงี้ยเลยมันเปรี้ยวนี่มันเปรี้ยวมากใช่หวานอันนี้มันไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะแต่กินแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็จริงๆอ่ะโซนเนี้ยแนะนำทุกอย่างเลยอ่ะเพราะว่าผลไม้ไทยมันอร่อยทุกอย่างเลยอย่างบอกเห็นอันเนี้ยน่ากินเหมือนกันกล้วยกรอบแก้วไส้มะขามมันเป็นกล้วยอ่ะแล้วข้างในมีมะขามกรอบอร่อยมากใครชอบกินแบบหวานๆเปรี้ยวๆก็ลองดูได้แล้วก็อยากกินบ่อยอยากกินอันนี้อยากลองอันนี้เซียนกั่วกันผลไม้กรอบอันนี้เป็นเนาะยังไม่เคยลองเลยน่ากินสีสวยมากอันนี้คืออะไรนะแช่หงเหมาตันเงาะเรียกว่าอะไรนะเงาะงอออกเงาะงอออกเงาะโอเคได้เพราะว่ามังคุดเป็นอะไรนะทุเรียนเป็นราชาผลไม้มังคุดเป็นอะไรนะเป็นราชินีงั้นเราก็เป็นมังคุดได้ดิคือสิ่งที่อยากจะแนะนำให้คนจีนได้ลองอีกอย่างก็คือพวกธัญพืชของไทยธัญพืชเนี่ยมันคือกู่อู้ใช่พวกข้าวอะไรอย่างเงี้ยน่าโดนมากเดี๋ยววอจะลองชิมให้ดูมันจะเป็นข้าวเป็นแครกเกอร์ที่ทำจากข้าวแล้วก็มันจะเป็นแบบเผ็ดๆตรงเนี้ยอร่อยอร่อยซื้อจริงๆนะน่ากินนอกจากพวกนี้แล้วนี่ดูมันยังจะมีแบบกู่อู้ในหลากหลายประเภทเลยนี่ดูก็อยากให้นี่แบบมาลองของไทยดูว่ามันต่างจากของจริงไหมเพียง55บาทเองเหรอใช่55บาทเองถูกมากใช่เพราะฉันมาไทยสิมาซื้อที่ไทยนี่อันนี้ว่าคือข้าวแต่นเราจะให้นี่ดูข้าวแต่นมันเป็นแบบนี้มันจะเป็นข้าวมาอบกรอบนี่อันนี้คือหน้าตาข้าวแต่นเป็นข้าวนะคะแล้วก็จะมีน้ำแตงโมแบบนี้แล้วอยากกินเรื่องเสียงความกรอบนะโหกินของกินไม่หน่อยเพราะเรื่องอะไรตรงนี้มันเป็นแบบดูแล้วมันเหนียวนะมันจะหวานนี่แล้วข้าวมันจะกรอบๆเลยเย้วันนี้ซื้อของเยอะมากโอ้โหแล้วก็แนะนำของไปเยอะอยู่เหมือนกันนะซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะของไทยอ่ะเด็ดเด็ดดวงๆเยอะมากแล้วก็อยากแนะนำให้คนจีนรู้จักในที่สุดก็ได้ทำคลิปนี้แล้วจริงๆมันยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะแนะนำให้รู้จักแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำครบทุกอย่างเนี่ยคลิปยาว2ชั่วโมงแน่เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายนี่ดูแล้วนี่รู้สึกว่านี่อยากซื้ออะไรบ้างชานม你想买那些什么ชานมไทยชื่อไหนชาใช่ไหม Nestle จริงๆก็มีร้านชานมจีนอ่ะเขาทำไทยชื่อไหนชาใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเท่า Nestle ชื่อชาแล้วนอกจากอินเลี่ยวล่ะ你想买什么东西ปลาหนังหนังปลาหนังปลาไม่ใช่ปลาหนังขอบคุณมากค่ะที่แบบมาดูคลิปด้วยกันก็หวังว่าคลิปนี้นะคะถ้ามีคนจีนผ่านมาเห็นจะทำให้ได้รู้มีไอเดียนะคะว่ามาเมืองไทยเนี่ยน่าจะซื้อของฝากอะไรบ้างนะคะจริงๆอ่ะไปเดินที่บิ๊กซีเนี่ยก็สามารถเลือกจิ้มได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าทุกอย่างน่าซื้อน่าใช้น่ากินไปหมดเลยจริงๆอ่ะซื้อมาฝากแหวนก็ได้นะแหวนจะจ่ายเงินให้เพราะว่าไปไทยไม่ได้ดีเป็นความคิดที่ดีติดต่อแหวนค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะเราสองคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ